แค่อย่างนี้คนน้องอันนี้แพะแคะแคะแคะงามโอ้มันหิดตัวน้อยๆบ่แม่นค่ะอันนี้มันเป็นพ่อแม่พันธุ์เบิดเหรอเข้ามาจะได้เด้อละละเข้าไปได้ไปแป๊บนึงให้หามองเขากันปีนเขานี่ล่ะส่วนหลายหนูก็ปีนเขาเพราะว่าเฮ็ดมองเปิดบ่ได้อ้ายแห่งขาสั่นๆซั่นล่ะพี่กันละละแพะแคะยังมันมากันก็ได้เป็นยังไงคือได้มั่นเลี้ยงแพะแคะอันนี้ครับอันนี้มันแบบว่าเป็นผสมประสานเนาะเลี้ยงให้มันบ่หนาเบื่อให้มันมีอันนั้นอันนี้เข้ามาแน่จะเลยแบบว่าซื้อมาก็รอผลผลิตก็ถ้าขายแต่ลูกยังเดียวอันนี้ก็ใกล้คลอดแล้วเขาคนที่เอาไปเลี้ยงนี่เพื่อจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสัตว์สวยงามซื้อค่ะสีโบนนิยมบริโภคปันใดมันบ่คือแทะเหงื่อบ้านเฮาครับแม่นเป็นเลี้ยงสวยงามนี่ล่ะติแม่นค่ะไปเห็นพวกอันตามคาเฟ่ตามหยังจังซี่แม่นบ่เนาะแม่นค่ะพวกตามคาเฟ่ตามหยังจังซี่ล่ะเลี้ยงปกติคือกันกับปกติกับแพะบ่คือกันค่ะแต่ว่าถ้าถามเนาะมันก็สิกินหน่อยกว่าพวกนี้ต้นพากระถิ่นหรือง่ากระถิ่นจักอัน2อันก็อยู่แล้วก็หัวอาหารมื้อละตักค่ะเพราะว่าเขาตัวหน่อยจังซี่บ่แม่นค่ะมันก็เลยแบบกินหน่อยนําโอ้แพะแคะมันเป็นพันธุ์มาตาใสครับจังซี่จริงๆพวกนี้เขานําเข้ามาค่ะเป็นพันธุ์นําเข้ามาเป็นพันธุ์นําเข้าแม่นค่ะพวกนี้คันแพงบ่ตัวนึงจังซี่ตัวนึงลูกมันตอนนี้เขาขายขึ้นราคา1เดือนคันเป็ดปูก็อยู่หลักราคาประมาณ 8,000 ขึ้นไป 8,000 แต่ว่าถ้าเป็นตัวแม่ก็ประมาณ 20,000 20,000 อัพแม่นค่ะลูกนะคะแพงกว่าแพะธรรมดาตัวนี้มั้ยแม่นค่ะพวกนี้มันพูดถึงว่าน่ารักกว่าแพะบ้านเฮาตัวปีว่ามันก็น่ารักเนาะคือแบบว่าเลี้ยงไว้เล่นไปชมนี่สิมั้ยค่ะเลี้ยงไว้เล่นๆซื้อๆเลี้ยงไว้ถ่ายเอาลูกซื้อๆจริงๆกับตัวนี้เฮามีนี่ที่นี่มี6ตัวค่ะเลี้ยงมาแต่โดนไปอันนี้พ่อโดนค่ะประมาณ 4-5 เดือนได้เพิ่งเอาเขามาจริงๆอ่ะอยากเลี้ยงนั้นแล้วล่ะแต่ว่าบ่มีโอกาสแสดงว่าเฮาก็เลี้ยงมาแต่ต้อนรับแขกนั่นสิบ่ค่ะเลี้ยงไว้ทําเล่นความรู้ประจอกเกตคือบ่ให้มันคือบ่ให้แบบหน้าเบื่อนะคะอยากให้เบิ่งหลายๆแบบจริงๆก็หลักๆก็อยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ไประดับขึ้นมากคือเวลาคนมาเบิ่งมันก็จะได้บ่เบื่อกันนะอืมพี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่คือแพะแคะนะครับตัวน้อยๆตัวเปาะๆน่ารักแม่นถ้าผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งเยี่ยมชมฟาร์มได้บ่น้องพี่ได้ค่ะเข้ามาได้ขอที่อยู่เนี่ยก็ที่อยู่ก็สิเป็นถ้าเป็นตามโลเคชั่นก็บ่วีฟาร์มนกกระจอกเทศหรือถ้ามาบ่ถือก็โทรหาได้เลยค่ะขอเบอร์ครับขอเบอร์0913705400ครับเช็คอินมานี่ก็ได้เลยมันพอแม่นค่ะมานี่ก็ได้เลยบ่ยากที่ว่ากลัวเฮาอยู่ไกลกันกับอันถนนแน่มั้ยค่ะใกล้กับถนนมิตรภาพค่ะเข้ามาวันนี้ในฟาร์มเฮามีอีหยังเนี่ยคุณน้องตอนนี้จะมีหลายอย่างอยู่ก็ที่เช่นคือมันหลายพวดจนจําบ่ได้ค่ะก็พวกเอ๋งพวกหยังแน่มีสัตว์อย่างที่ยังบ่ทันได้เอาเขามานําคือกันโอ้ตาหลักๆเฮาก็คือนกกระจอกเทศแม่นค่ะก็สิเป็นพวกลักๆนกกระจอกเทศพวกหงส์พวกนกอีมูสิพวกนกเลี้ยงตอนนี้เฮามีนกอีมูอ่ะมีค่ะมีเอานกอีมูพี่น้องท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมทุกอย่างเลยครับนี่โอเคครับผมกับแพะแค